เราก็สามารถไปสานต่อได้ที่บ้านนะฮะคำถามต่อไปแล้วหลักในการปฏิบัติที่เราเข้าใจกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแนวทางไหนลมหายใจเข้าออกใช่ไหมใช่แล้วพอนั่งไปนั่งไปทุกคนนั่งบ่อยๆลมหายใจหายไปเราไม่ใช่คือลมหายใจหายไปเราก็รู้ว่าเราไม่หายใจแล้วถูกไหมฮะเราก็กลับมาถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ที่เป็นคือคนนั่งบ่อยๆที่เป็นก็คือเรานั่งบ่อยๆเนี่ยมากๆสติเราไม่ได้อยู่ตรงบริเวณลมหายใจแล้วแต่เราก็หัวลืมว่าเรายังหายใจอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะประมาณนั้นเราก็เลยกลับมาหายใจต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยขึ้นมาได้บันไดมีสี่ขั้นสมมตินะฮะเราหายตัวหายใจเข้าออกเราก้าวขึ้นมาได้ที่หนึ่งกำลังจะขึ้นบันไดที่สองคือลมหายใจหายไปแล้วสติเรามีมากขึ้นเราก็ถอยกลับมาที่พื้นดินอีกแล้วก็เดินขึ้นเดินลงอยู่ชั้นกระดานที่หนึ่งที่กับพื้นดินอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะจิตเราก็ไม่เลื่อนขั้นสักทีดังนั้นเดี๋ยวให้ท่านอธิบายเรื่องฐานที่ตั้งของจิตเรื่องทำปริการได้อธิบายมาแล้วว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะแล้วก็เรื่องฐานที่ตั้งจิตเนี่ยถ้ามีฐานที่ตั้งของจิตเปรียบเสมือนทหารที่จะไปออกรบแล้วมีฐานใช่ไหมฮะถ้าทหารเราเดินไปรบเนี่ยแล้วเดินกันไปคนละทิศคนละทางไม่มีฐานที่ตั้งเป็นไงฮะถูกสอยลงง่ายๆใช่ไหมฮะต้องเหมือนกับการฝึกพลังจิตฝึกสมาธิที่ไม่มีฐานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์อธิบายว่าฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะเลือกยังไงแล้วจะเลือกได้เท่าไหร่นะฮะในการฝึกสมาธิแต่ละครั้งนั้นเราต้องทราบทุกคนว่าฐานที่ตั้งจิตนั้นของคนเรานั้นโดยปกติแล้วจะมีมาตรฐานเท่ากันทั้ง5ฐานหมายความว่ามนุษย์ในโลกนี้มีฐานที่ตั้งจิตโดยประมาณแล้ว5ฐานฐานที่1ก็คือที่หน้าผากฐานที่2ที่ปลายจมูกสาฐานที่3เฉพาะหน้าฐานที่4ฟุ้งบนซ้ายฐานที่5ตรงสะดือเพราะฉะนั้นทั้ง5ฐานนี้ทุกคนมีเท่ากันแต่การที่จะให้ใครมาชี้แนะว่าคนนั้นฐาน1คนนี้ฐาน2หรือฐาน5อะไรก็แล้วแต่นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนจะต้องหาฐานที่ตั้งของฐานของจิตด้วยตนเองวิธีหาฐานที่ตั้งจิตนั้นก็ไม่ยากอะไรเพียงแค่เอาสติไปตั้งในแต่ละฐานไล่ทีละฐานไล่ไปที่ฐานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5แล้วกลับมา5 4 3 2 1อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณสักฐานหนึ่งประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีกลับไปกลับมาโดยแต่ละครั้งที่บอกไว้ว่าเราต้องใช้คำวิกรรมพุทโธอยู่ทั้งในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นทั้ง5ฐานเราใช้สติไปตั้งทั้ง5ฐานแต่ละฐานกลับไปกลับมาก็จะเห็นได้ว่าฐานไหนที่เราสติไปตั้งแล้วจิตของเรานั้นโปร่งโล่งเบาสบายง่ายเราก็กำหนดได้ว่าฐานนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตของเราเมื่อเราหาฐานที่ตั้งของจิตของเราได้แล้วเราก็ควรที่จะมีฐานที่สำรองไว้อีกหนึ่งฐานในกรณีที่เวลาทำไปแล้วเวลานั่งสมาธิในระยะแรกคิดที่จะเปลี่ยนฐานที่ตั้งที่หาเจอทีแรกเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นฐานสำรองฉะนั้นก็ต้องมีฐานสำรองไว้หนึ่งฐานฉะนั้นในระยะแรกนั้นอาจจะมีการทดลองไปก่อนจนกระทั่งหาฐานที่ตั้งที่แน่นอนได้แล้วในการนั่งสมาธิในครั้งต่อไป
หรือวิ่งได้ไปหรือตลอดไปเราจะต้องกำหนดฐานที่ตั้งของจิตนั้นเป็นฐานที่ตั้งในการนั่งสมาธิทุกครั้งสมมุติว่าเรามีฐานเราหาฐานที่ตั้งจิตได้ในฐานที่4คือหัวข้อซ้ายทุกครั้งที่นั่งสมาธิก็เอาสติไปตั้งไว้ที่หัวข้อซ้ายและกำหนดคำบริกรรมจะอะไรก็ได้ที่บอกไว้ว่าสัมมาอรหังพุทโธพุทโธนะมะทัหรือยุบหนอของหนอเพราะว่าคำบริกรรมนั้นทำไมถึงต้องใช้คำบริกรรมเพราะว่าที่บอกไว้ว่าในการนั่งในเบื้องต้นในบางครั้งถ้าเราไม่ใช้คำบริกรรมจิตก็จะต้องนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องของอดีตกับอนาคตเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อใช้คำบริกรรมแล้วจิตก็ไม่สามารถที่จะไปนึกคิดในเรื่องของอดีตกับอนาคตก็ทำให้จิตนั้นไม่ค่อยสั่งสมพลังจิตจนกระทั่งจิตมีสติระลึกรู้รวมลงในที่สุดได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องต้นนั้นต้องค้นหาฐานที่ตั้งของจิตให้ได้ทุกคนว่าของแต่ละท่านนั้นมีฐานที่ตั้งของจิตอยู่ในฐานไหนคือ1ใน5ซึ่งรู้เราทุกคนนี้มีเท่ากันแต่การหาฐานที่ตั้งของจิตต้องหาด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเมื่อหาฐานที่ตั้งของจิต1ใน5ฐานเจอแล้วทุกครั้งที่นั่งสมาธิก็ต้องเอาสติไปตั้งไว้ฐานที่ตั้งของจิตนั้นทุกครั้งและก็ต้องบริกรรมคำบริกรรมทุกครั้งเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าเรื่องต้นของการนั่งสมาธินั้นเราได้ปฏิบัติถูกต้องตามแนวที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะหวังในความสำเร็จหรือหวังประโยชน์ในเรื่องของการนั่งสมาธิเพื่อสั่งสมภารกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็หวังผลในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผมว่าต้องรู้สึกก่อนว่าฐานที่ตั้งของจิตของเรานั้นคือฐานไหนประการที่สองเมื่อทราบแล้วทุกครั้งในการนั่งสมาธิต้องมีคำบริกรรมเพราะฉะนั้นถ้าสองขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นผิดก็หมายความว่าเราจะไปต่อยอด3 4 5 6ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อเริ่มต้นผิดการต่อยอด3 4 5 6นั้นก็ไม่สามารถจะทำได้ดังนั้น2ข้อแรกก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน